วันนี้นะคะพิมพ์ก็นำคอร์สนะคะออนไลน์ของพิมพ์ที่เรียนฝันผ่านทาง Facebook มาฝากนะคะคอร์สนี้เป็นคอร์สที่1แล้วก็เป็นรุ่นที่2แล้วนะคะเริ่มเรียนวันที่1พฤษภาคมถึงวันที่26พฤษภาคมนะคะเรียนเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะเรียนทุกวันจันทร์พุธศุกร์แต่ถ้าใครนะคะไม่เรียนไม่สามารถที่จะเรียนตรงตามเวลาที่พิมพ์กำหนดได้ก็สามารถย้อนกลับมาดูวิดีโอได้แล้วก็สามารถสอบถามข้อสงสัยต่างๆได้เลยนะคะซึ่งพิมพ์ก็จะดูแลนักเรียนทุกคนแล้วก็ตอบคำถามให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะปกตินะคะคอร์สนี้ 3,500 บาทค่ะแต่ว่านะคะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะพิมพ์ลดให้เลยนะคะเหลือเพียง 2,000 บาทเท่านั้นค่ะเมื่อนะคะนักเรียนสมัครภายในวันที่14เมษายนนี้นะคะแต่ถ้าใครนะคะสมัครหลังวันที่15จนถึงวันที่23เมษายนนะคะค่าเรียนก็จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 บาทนะคะซึ่งพิมพ์รับจำนวนจำกัดค่ะเพราะว่าต้องการเน้นคุณภาพนั่นเองถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสมัครได้เลยนะคะเพราะว่ามีผู้คนสนใจมากเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็จองไว้ก่อนซึ่งพิมพ์ก็ยังไม่ได้เปิดรับเลยแต่ขอจองไว้ก่อนนะคะก็อาจจะเต็มเร็วนิดนึงแล้วยิ่งนะคะใครสมัครภายในวันที่14เมษายนก็ได้รับส่วนลดเยอะเลยค่ะเหลือเพียง 2,000 บาทนะคะใครที่สนใจที่จะเรียนหรือมาเรียนภาษาอังกฤษฟรีเพิ่มเติมเข้ามาที่เพจของพิมพ์ได้เลยค่ะคือ Learning Tree นะคะแล้วก็สามารถโทรถามพิมพ์ได้เลยนะคะหรือว่าไลน์หาพิมพ์ได้เลยที่พิโมวัน1984หรือโทรศัพท์หาพิมพ์ได้นะคะ0972538480นะคะซึ่งนะคะใครที่ไม่คิดว่าจะเรียนได้ในเวลานี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะสามารถย้อนกลับมาดูวิดีโอที่พิมพ์สอนมาแล้วได้ซึ่งพิมพ์ก็จะจัดตารางวันเวลาไว้ให้อย่างชัดเจนนะคะนักเรียนก็สามารถเข้าใจได้ว่าวันนี้จะต้องดูวิดีโอไหนนะคะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจระหว่างที่ศึกษาด้วยตัวเองเนี่ยสามารถใส่คอมเมนต์นะคะถามพิมพ์ได้ตลอดเวลาเลยซึ่งพิมพ์เนี่ยก็จะตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยนะคะใครนะคะที่มีปัญหาการออกเสียงของคำนั้นๆบ้างคะคำศัพท์ซึ่งไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าคำศัพท์นั้นๆออกเสียงอย่างไรแล้วก็ทำให้ผู้ฟังนะคะเข้าใจเราผิดก็ได้นะคะซึ่งคอร์สที่หนึ่งเนี่ยค่ะจะทำให้เราออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราเกิดความมั่นใจในการออกเสียงคำศัพท์แล้วก็จะทำให้การพูดนะคะไพเราะน่าฟังมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผู้ฟังนะคะเข้าใจเราถูกต้องด้วยนะคะซึ่งคำนี้ปกตินะคะก็จะได้ยินว่า mute นะคะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะเขาอาจจะเข้าใจเราผิดก็ได้คำนี้ออกเสียงได้เป็นนะคะ milk ซึ่งแปลว่านมนั่นเองซึ่งคอร์สนี้นะคะจะช่วยทำให้กระจ่างแจ้งเลยนะคะในเรื่องของการออกเสียงคำศัพท์ค่ะเรามาดูคำต่อไปเลยนะคะเช่นคำนี้ค่ะ road ซึ่งคำนี้นะคะมีตัว r การออกเสียงตัว r เนี่ยเราอย่าให้ลิ้นไปแตะที่เพดานนะคะก็จะออกเสียงได้เป็น road นั่นเองซึ่งแปลว่าถนนถ้าเรานะคะนำลิ้นแตะเพดานก็จะเป็น road ซึ่งอาจจะเพี้ยนเป็นความหมายอื่นฝรั่งอาจจะเข้าใจเราผิดก็ได้นะคะเรามาดูคำนี้ต่อค่ะได้ยินว่าออกเสียงเป็น travel นะคะที่จริงแล้วไม่ใช่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องเราเลยก็ได้นะคะคำนี้ออกเป็น travel นะคะแปลว่าท่องเที่ยวซึ่งคอร์สที่1จะทำให้เราออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้องนะคะคำนี้ค่ะมีตัว r ด้วยมีตัว v ด้วยนะคะคำนี้ก็ออกเสียงได้เป็น river นะคะซึ่งแปลว่าแม่น้ำถ้าสมมุติว่าเราออกผิดนะคะเป็น river ซึ่งแปลว่าตับทันทีนะคะจะทำให้ฝรั่งเนี่ยเข้าใจเราผิดได้เลยนะคะดังนั้นการออกเสียงคำศัพท์
เป็นสิ่งที่จำเป็นเลยทีเดียวค่ะเมื่อเราออกเสียงคำศัพท์ได้แล้วเนี่ยนะคะจะทำให้เราออกเสียงประโยคได้น่าฟังยิ่งขึ้นแล้วก็ผู้ฟังฟังเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งคอร์สที่1นะคะจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ดีทีเดียวเลยค่ะใครนะคะที่ยังกลัวภาษาอังกฤษอยู่นะคะไม่กล้าพูดเพราะว่าไม่แน่ใจว่าออกเสียงอย่างไรนะคะแล้วก็จำคำศัพท์ไม่ได้หรือใครนะคะที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเลยแต่จำไม่ได้สักทีพูดไม่ได้สักทีนะคะแล้วก็เกิดปัญหาก็คือท้อแท้ใจนะคะไม่อยากจะพูดภาษาอังกฤษแล้วนะคะซึ่งทั้ง3อาการนี้คอร์สที่1นะคะจะช่วยได้เพราะว่าเป็นคอร์สปูพื้นฐานให้กับทุกท่านเพื่อสร้างพื้นฐานให้แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะนำความรู้พื้นฐานตรงนี้ไปเรียนคอร์ส2คอร์ส3นะคะคอร์สที่ยากขึ้นได้อย่างง่ายเลยนะคะต่อไปคอร์ส2คอร์ส3ก็จะเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าเราผ่านคอร์สที่1แล้วนะคะแล้วปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปด้วยนะคะคอร์สนี้นะคะก็คือเป็นคอร์สที่1ของพิมพ์ชื่อว่านะคะ12วันอ่านออกเขียนได้แล้วก็ออกเสียงได้ถูกต้องใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องการออกเสียงคำศัพท์การอ่านคำศัพท์การเขียนคำต่างๆนะคะคอร์ส1เนี่ยแหละค่ะจะช่วยทำให้เรานะคะอ่านได้คล่องเขียนได้คล่องขึ้นแล้วก็ออกเสียงคำนั้นๆได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นใช้เวลาเพียง12วันนะคะพิมพ์รับรองว่านักเรียนจะอ่านออกเขียนได้คล่องแน่นอนค่ะแต่ขอให้นักเรียนนะคะปฏิบัติตามพิมพ์นะคะสอนแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะก็จะทำให้เราได้ตามที่พิมพ์ได้เตรียมแผนไว้แน่นอนค่ะทั้งหมด12วันนะคะสิ่งที่จะได้รับนะคะในการลงเรียนสมัครคอร์สนี้ก็คืออ่านออกเขียนได้แน่นอนแล้วก็คล่องด้วยนะคะจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคอร์สหนึ่งจะช่วยในเรื่องของการจำคำศัพท์นะคะเป็นตัวช่วยได้ดีเลยทีเดียวทำให้เราเดาคำศัพท์นั้นได้อ่านคำศัพท์นั้นได้นะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการออกเสียงของคำศัพท์ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่จะได้รับอีกหนึ่งก็คือเรียนตอนไหนก็ได้นะคะถึงแม้พิมพ์จะฟิกไว้ว่าต้องเรียนจันทร์พุธศุกร์นะคะรอบนี้แต่นะคะใครที่มาไม่ทันเนี่ยสามารถย้อนกลับดูวิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามพิมพ์ใส่เขียนคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเรียนย้อนหลังได้คอร์สนี้นะคะเหมาะสำหรับใครก็คือคอร์สนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยหรือมีพื้นฐานน้อยก็เรียนได้เลยนะคะหรือต้องคนที่ต้องการเริ่มใหม่นะคะต้องการปูพื้นฐานใหม่เพื่อช่วยในเรื่องของการเรียนที่ขั้นยากๆขึ้นไปนะคะหรือคนที่ต้องการพัฒนาการออกเสียงนั่นเองค่ะซึ่งจะช่วยทำให้การออกเสียงของคำถูกต้องมากยิ่งขึ้นผู้ฟังเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะหรือคนที่ไม่มีหลักการนะคะจำคำศัพท์นะคะจำไม่ค่อยได้คอร์สนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยในการทำให้เราจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็คนที่อ่านและเขียนไม่ออกนะคะสามารถเข้ามาเรียนคอร์สนี้ได้เลยนะคะพิมพ์รับรองว่าเป็นคอร์สที่แก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ดีเลยทีเดียวถึงแม้คนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะก็สามารถเรียนได้นะคะซึ่งเป็นคอร์สที่ทุกคนจะต้องเริ่มต้นเพื่อที่จะเรียนในขั้นสูงต่อไปนั่นเองค่ะข้อดีของการเรียนผ่าน Facebook ซึ่งคอร์สนี้นะคะเราจะต้องเรียนผ่านกลุ่มใน Facebook นะคะซึ่งพิมพ์ก็จะทำไลฟ์วิดีโอสดด้วยนะคะแล้วก็มีวิดีโอตรงเรียนด้วยนะคะก็คือข้อดีก็คือสะดวกเราไม่จะต้องเดินทางนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนตลอดเวลาเราสามารถดูรับฟังข่าวสารต่างๆได้ใน Facebook ในกลุ่มนี้เลยนะคะลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าน้ำมันนะคะ
ขอให้มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีโทรศัพท์หรือมีโน้ตบุ๊กหรือว่ามีคอมพิวเตอร์ก็เรียนได้แล้วแล้วก็เหมือนเรียนส่วนตัวเลยเหมือนเรียนที่บ้านนะคะแล้วก็เห็นพิมพ์นะคะไลฟ์สดเรียนสอนสดเห็นพิมพ์นะคะแล้วก็สามารถตอบโต้แล้วก็ถามพิมพ์ได้ระหว่างที่เรียนเลยพิมพ์ก็จะดูแลนักเรียนทุกๆคนเลยตอบคำถามทุกๆคนนะคะให้เข้าใจตรงนั้นเลยนะคะ Thank you very much นะคะขอบคุณมากนะคะใครที่สนใจเรียนกับพิมพ์ก็สามารถเข้าไปใส่ข้อความเขียนข้อความหาพิมพ์ได้ที่เพจของพิมพ์นะคะชื่อว่า Learning Tree ค่ะหรือ LINE มาหาพิมพ์ได้นะคะพิมพ์01984นะคะหรือนะคะสามารถโทรหาพิมพ์ได้เลยคือ0972538480นะคะใครที่คิดว่าคอร์ส1เหมาะสมกับตัวเองนะคะสามารถติดต่อพิมพ์ได้เลยพิมพ์รับจำนวนจำกัดนะคะเพราะต้องการเน้นคุณภาพนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะบาย